คุณจุรินเนี่ยเขาส่งท้ายได้เจ็บเหมือนกันเขาบอกว่าอะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องกล้าที่จะบ่งหนองออกไปเหมือนกันคือมันไม่ใช่เลือดไหลไอ้แต่ละคนที่ออกเนี่ยคนไปถามว่ามันเป็นเลือดไหลออกจากพรรคหรือเปล่าคุณจุรินเขาใช้คำคมเขาบอกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาก็ต้องกล้าบ่งหนองออกไปเพราะฉะนั้นไอ้จงทราบไว้นะแต่ละคนที่ออกเนี่ยคุณอาจจะเป็นหนองก็ได้นะฮะใครคือไปที่ไหนก็ออกเสพใช่ใครด่าพรรคแล้วออกจากพรรคอะไรอย่างนี้นะเป็นหนองหมดแหละไม่แต่ว่าถ้าเป็นหนองแล้วเนี่ยมันจบแล้วนะคือมันไปที่ไหนมันไม่ได้เป็นกระแสเลือดหลักแล้วนะคือมันไม่เหมือนร้อยธรรมนัตอะเป็นก็ใช่ก็ใครเอางี้คนออกจากประเทศปัตตานีมีใครเขากลับไปบ้างอะน้อยมากนะไม่มีเลยไม่แต่ประเด็นคือไปดีหรือเปล่าคือไปแล้วส่วนใหญ่ก็ไปดีหมดเนี่ยอ๋อโอเคฮะแล้วก็เอาวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยดีเช่นไปด้วยแต่ว่าทำที่ไม่ค่อยดีก็ยังอยู่นะใช่ครับครับกรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคุณอันวาสาและสสปัตตานีเนี่ยเขายอมรับในการเลือกตั้งสสครั้งหน้าว่าตนจะไปอยู่กับพรรคอื่นนะไม่อยู่ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าไม่พอใจการทำงานของผู้บริหารพรรคแม้ตนยังรักพรรคประชาธิปัตย์โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะไปสังกัดพรรคไหนเวลาคนออกจากปชปเนี่ยทุกคนนะฮะจะบอกว่ารักพรรคคือไปมาไอ้คนที่ออกเนี่ยรักมากเลยทุกคนมันเป็นงี้จริงนะแบบคือแบบเข้าไปแล้วผิดหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ออกมาแต่รอบนี้มันเยอะมากคุณชูวัฒน์มันไปไม่รู้ 4-5 พักแล้วรอบนี้นี่ต้องถือว่าเป็นประชาธิปัตย์กล้าเปลี่ยนแปลงมากไงคือทุบตัวเองคือคนที่รักปชปเนี่ยทิ้งพักเยอะมากเขาอาจจะมันเข้าสู่ยุคใหม่ของประชาธิปัตย์ครับยุคบ้านใหญ่สายใต้และสายตะวันตกฮะพวกที่ประเภทแบบประเภทแบบนะสายแบบที่เราเคยเห็นนะพวกที่เดินตามรอยชวนพวกที่เดินตามรอยอภิสิทธิ์ที่ปากเก่งๆทั้งหลายนะปากฟิตปากคมกล้าทั้งหลายนะเริ่มจะหมดที่ยืนแล้วใช่แล้วเหตุผลที่ทำให้เวลาใครที่ออกจากประชาธิปัตย์แล้วพูดเสมอว่ารักพักรักพักเนี่ยนะฮะแต่ออกเนี่ยนะเป็นเพราะว่าผมคิดว่าเขายังต้องหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้อยู่ยังไงคนใต้ก็รู้สึกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนครอบครัวโดยยี่ห้อดั้งเดิมเนี่ยคนใต้ยังรักอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบกับแบบผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่ได้มีเสน่ห์ดึงดูดพอทั้งนโยบายคือมันมี2มุมของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่หาเสียงในอดีตมาตั้งแต่โบราณก็คือแบบคล้ายๆว่าความเป็นเจ้าหลักการที่สมัยชวนใช่มั้ยแล้วก่อนชวนละครับความเป็นเจ้าหลักการแล้วก็ความเป็นคนที่ปากเก่งคมกริบหนังตะลุงอะไรแบบนี้คือแบบใช่แล้วก็ฝีปากดีตลอดต้องฝีปากดีตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้วแต่ว่าไอ้ที่มันคว่ำอีกอย่างก็คือว่าไอ้ความเป็นเจ้าหลักการเนี่ยมันมาคว่ำตั้งแต่ช่วง49ถึงเนี่ยครับก็ตอนที่มันตั้งแต่มาตรา7ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลค่ายทหารตั้งแต่อะไรต่างๆมาจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็คว่ำหมดไงสุดท้ายไม่มีทางเลือกก็คือกลับไปสู่การเป็นหาเสียงแบบบ้านใหญ่คือสรุปแล้วตอนเนี้ยฐานประชาธิปัตย์หลักนี่มันกลายเป็นบ้านใหญ่ภาคใต้แล้วจริงๆแล้วไปมาเนี่ยพรรคซึ่งได้ความเป็นเจ้าหลักการไปดูเหมือนว่ามีหลักการในทุกๆเรื่องเนี่ยกลายเป็นพรรคก้าวไกลนะผมคิดว่าในสายตาของคนจำนวนมากมองว่าเป็นพรรคซึ่งเน้นหลักการในเรื่องประชาธิปไตยแบบที่มากกว่าพรรคอื่นก็คือแต่ละพรรคคือมันก็คงมีเหตุผลทางการเมืองแหละซึ่งจังหวะดีๆแล้วคงจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าคือพรรคที่ต้นทุนต่ำหมายถึงว่าไม่มีต้นทุนเพิ่งเริ่มทรัพยากรน้อยเนี่ยการใช้หลักการหามันเหมือนกับเหมือนพรรคในต่างประเทศก็จะใช้ชาตินิยมใช้ศาสนาเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยต้นทุนไงใช่ไหมมันใช้ทรัพยากรตัวเองมีน้อยอ่ะก็ต้องใช้ความเชื่อใช้โรแมนติไซส์ใช้อะไรต่างๆในการหาเสียงอ๋อคุณชูว่าพูดถึงการโรแมนติไซส์ความเชื่อใช่มันต้องให้คนดึงดูดเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ไม่ต้องใช้อะไรมากไงมันไม่ต้องใช้กระเป๋าเงินไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์อะไรมากผมว่าเป็นความจำเป็นนะไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะแต่ว่าต้องเข้าใจมันว่าแต่ผมว่ามันก็เหมาะกับสังคมไทยไงเพื่อให้คนหันมารักพรรคมันก็ผมเห็นก้าวไกลพูดรุ่นก่อนแล้วที่กรรมธิการงบเขาพูดเรื่องอะไรผมจำไม่ได้ว่าใครที่บอกว่าแฉเรื่องซื้อพันยศ16ล้านอันนี้ใหม่นะฮะนี่มันคือแนวโน้มแบบคล้ายๆว่ามันไม่ค่อยมีพรรคการเมืองที่กล้ากระเทาะเรื่องศาสนาแบบนี้ไงครับไม่ค่อยอยากแตกอ่ะครับแต่อันนี้คือถ้าคุณจะแตกคุณต้องไปอย่างนี้เลยคุณต้องเล่นอย่างนี้เลยคือเล่นมันสุดๆเลยครับนะในขณะเดียวกันตกลงแล้วเนี่ยคุณอันวาสาระเนี่ยเขาจะไปอยู่ตามกระแสข่าวเนี่ยคนไปถามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องว่าจะไปอยู่ประชาชาติหรือไม่นะครับตกลงแล้วตกลงมันคอนเฟิร์มไหมเนี่ยหรือมันยังเป็นแค่กระแสข่าวแกบอกว่ามีแกก็บอกตรงๆไงว่ามันมี4พรรคประชาชาติเพื่อไทยสร้างอนาคตไทยพลังประชารัฐโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยแต่ว่าก็เกือบทั้งหมดแล้วที่อยู่ใน3จังหวัดใต้ที่ส่งคนยกเว้นก้าวไกล
ไปไม่ได้เพราะว่าแกอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนเนี่ยไม่ใช่คุณอันวานะหาเสียงภาคใต้เนี่ยหาสามจังหวัดใต้เนี่ยคุณจะหาเสียงคุณอยู่ก้าวไกลไม่ได้จริงดิเนี่ยคุณชูวัฒน์จะเอาสมรสเท่าเทียมไงผมว่าพวกสมรสเท่าเทียมไงพูดสมรสเท่าเทียมเนี่ยส่งผมไปแทนไม่รู้ว่าคู่ชีวิตแทนผมหาเสียงพี่รองไม่ได้คุณอยู่ก้าวไกลไม่ได้อะถ้าจะเป็นสสคุณจะเอา LGBTQ เต็มที่ถ้าคุณจะเอาแบบคะแนนคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาแบบมันก็จะมาแบบเป็นคะแนนปฏิริษีมันไม่ใช่กรุงเทพได้มันไม่ใช่สสเขตโอ้คิดหนักเลยเรื่องนี้ไม่ใช่มันต้องรู้พื้นที่ด้วยไม่ใช่แบบเดินเข้าไปไม่รู้เรื่องอีหน่อยอีเน่อะไรผมว่าผมจะทำแท้งเสรีโอเคโอเคอันนี้ไม่รู้หรอกตอนหาเสียงรอบที่แล้วอนาคตใหม่ธนาธรลงไปคนรุ่นใหม่ชอบใช่ไหมเลยว่าใต้ผลหลังมาคอยหลังมาโดนถล่มไอ้พวกพรรค LGBTQ ไอ้คนถล่มนี่ไม่ใช่ฝ่ายขวาอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้ชอบแต่ขัดกับความเชื่อมีอีกข่าวนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟนะฮะคนก็รออยู่ว่าตกลงเดี๋ยวค่าไฟขึ้นแน่หรือไม่เนี่ยมีปลัดกระทรวงพลังงานเขาคอนเฟิร์มเรื่องนี้การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ FT rate เนี่ยงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมเนี่ยตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยปรับขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานเจ้าก็จะส่งผลให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟในงวดดังกล่าวเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยนะฮะ4.72สตางค์ต่อหน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เบรกเห็นมันมีคนทุกมันมีข่าวว่ารัฐจะกู้ 85,000 มาโปะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อจะทำให้ค่า FT มันไม่ขึ้นก็ตกลงมันขึ้นนะฮะมันขึ้นแหล่งข่าวจากกกพ.ซึ่งในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเขารายงานว่ามติกกพ.เรื่องการปรับค่า FT ดังกล่าวถือว่ามีผลทางกฎหมายไปแล้วแล้วก็ไม่มีการทบทวนนะฮะหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถออกมาตรการเยียวยาประชาชนเฉพาะกลุ่มแยกส่วนออกมาเหมือนทุกครั้งได้ไม่จำเป็นต้องกลับมายุ่งกับมติการปรับขึ้นค่าไฟในรอบนี้นะฮะก็คือมันมีสูตรซึ่งช่วยได้โดยที่คุณไปเยียวยาถ้าคุณมีเงินมีปัญญาเยียวยาโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องค่า FT หรือเปล่าไหมก็ไปคุณก็ไปให้คนแต่ว่าช่วยหนุนประชาชนพูดยังไงแต่ว่าสำหรับประชาชนแล้วเนี่ยค่า FT จาก24สตางค์ขึ้นเป็น90กว่าสตางค์เนี่ยนะเกือบบาทเนี่ยขึ้นมา 400% นะฮะอ๋อมันประเด็นคุณชีวัฒน์คือมันขึ้นมาเยอะมากขึ้นมาเยอะมากจาก24สตางค์คุณเพิ่มอีก68ครับบวกกันแล้วก็แปลว่าเกือบบาทเนี่ยนะคุณเพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 300% ก็ได้เพิ่มมาอีก 300% บวกอีกทีนี้สัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้มั้ยว่ามันมาจากก๊าซแพงกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไอ้66บาทที่คุณเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาจากก๊าซแพงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมาจากผลที่คุณไปอนุมัติลมอนุมัติไฟอนุมัติแดดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์โอเคโอเคเข้าตลาดหุ้นสำรองตัวนั้นอ่ะอนุมัติเข้าตลาดหุ้นก็ใช่ไงพูดถึงว่าคุณเซ็นเปล่าๆอ่ะให้คนมาลงทุนแดดฝนแล้วคุณต้องไปจ่ายค่าเปล่าให้เขาอ่ะยังไงมันต้องจ่ายแค่อธิบายให้คนเข้าใจอาจจะเป็นประโยชน์เหมือนกันในการที่จะทำใจเพราะว่าบอกว่าจะได้เห็นที่ผ่านมาเนี่ยนะมาตรการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาค่าเอฟทีเนี่ยคือเดือนพฤษภาถึงสิงหาใช่ป่ะสิงหาเนี่ยสำหรับผู้ใช้ไฟที่ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยใช่ป่ะลดลงมาเนี่ยได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการใช้งบกลางประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่งวดใหม่เดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยงบกลางมันจะไม่เหลือแล้วถ้าใช้นี่อาจจะเป็นวงเงินถึง 8,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าสำหรับคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยมันน่าจะไม่ต่ออายุนะครับไม่หรอกพี่ใกล้เลือกตั้งก็เลยได้หาเงินกู้มาจนได้ใช่ไหมหาเงินกู้มาจนได้แล้วก็ไอ้นี่คือส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของแก๊สด้วยนะฮะต้นทุนค่าไฟสูงเนี่ยมันเรื่องกับกำลังการผลิตของแปรปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณใช่ไหมฮะใช่คือสัญญาแบ่งปันผลผลิตเนี่ยกำลังผลิต800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแต่ว่าไอ้ตอนที่แบบว่าไอ้ตอนที่มันเปลี่ยนสัมปทานกันนะใช่ไหมปตท.สผ.เนี่ยต้องเร่งผลิตเพราะว่าผู้รับสัมปทานเดิมไม่ได้ขุดเจาะเพิ่มกำลังผลิตมันลดลงเหลือ200ลูกบาศก์ฟุตต่อวันปัจจุบันมันเพิ่มเป็น300กว่าลูกบาศก์ฟุตต่อวันจะเพิ่มให้ในสิ้นปีไม่ต่ำกว่า500ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันซึ่งอันเนี้ยคือปัญหาเพราะว่าไอ้ตอนที่มันเปลี่ยนสัมปทานกันน่ะมันมีปัญหาเป็นสัมปทานเป็นแบบไอ้แบบสัมปทานที่แบบว่าเป็นแบ่งอ่ะเป็นแบ่งผลประโยชน์อ่ะครับครับส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนิดนึงนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงเรื่องนี้เขาบอกว่าความคืบหน้าในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงแรงงานให้ไปประชุมไตรภาคีในระดับจังหวัดแล้วก็มีการประชุมในทุกจังหวัดแล้วได้ตัวเลขมาหมดแล้วแต่อำนาจการเกลี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ให้เหมาะสมนั้นข้อได้จริงแต่ละจังหวัดจะต่างกัน 1-2 บาท
คุณสุชาติชมกลิ่นเขาบอกว่าถ้าแบ่งออกเป็นหลายช่วงและกำลังปรับขึ้นให้อยู่โดยจะทำทั้งหมด12ช่วงด้วยกันซึ่งตัวเลขจะไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัดนะฮะให้นโยบายกับปลัดแรงงานไปแล้วนะครับคุณสุชาติให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในจ้างเห็นดีเห็นงามเพราะต้องการลูกจ้างอยู่กับเขาต่อส่วนตัวเลขที่เรากำหนดอยู่ 5-8% เนี่ยเรามีพื้นฐานการตั้งตัวเลขมาจาก GDP และภาวะเงินเฟ้อด้วยนะฮะลองฟังฮะสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานที่ชี้แจงเรื่องการค่อยๆทยอยปรับเรื่องขับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราคิดว่าสถานการณ์ในจ้างก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะในจ้างเองก็ต้องการให้ลูกจ้างอยู่กับเขาต่อนะครับแล้วก็มีขวัญและกำลังใจซึ่งจริงๆแล้วในตัวเลขที่เรากำหนดอยู่ประมาณ 5-8% นั้นเรามีพื้นฐานการตั้งตัวเลขนะครับมาจากตัวของ GDP ภาวะเงินเฟ้อนะครับของแต่ละของประเทศเราเป็นตัวตั้งแล้วก็เอา GDP จังหวัดมาบวกลบคูณหารกันเราสามารถตอบคำถามพี่น้องสื่อมวลชนตอบคำถามสภาพแรงงานตอบคำถามสภาในจ้างได้หมดว่าขึ้นตัวเลขนี้เพราะอะไรจังหวัดไหนขึ้นเพราะอะไรนะครับคือจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องทามมิ่งเวลามากกว่านะครับถ้าทุกคนคิดว่าการขึ้นค่าแรงเป็นเรื่องการเมืองผมคงขึ้นค่าแรงตามข้อเรียกร้องของผู้นำแรงงานไปแล้ว492บาทถูกไหมครับแต่การขึ้นค่าแรงหรือการจะปรับค่าแรงผมเรียนนะครับว่าอย่าเอามามองเป็นเรื่องการเมืองเพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาตินะครับในเรื่องนี้ของเศรษฐกิจเราไม่สามารถเอาเรื่องค่าแรงมาเป็นเรื่องของการเมืองได้แต่เราปรับค่าแรงตามทามมิ่งเวลาที่เหมาะสมนะครับในส่วนนี้คุณชาติชมกลิ่นนะอธิบายว่าการนำเรื่องการขึ้นค่าแรงเนี่ยจะทำให้รัฐบาลถูกมองว่าใช้ประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามบอกว่าอย่ามองเป็นเรื่องช่วงเวลาคือถ้าคิดว่าการขึ้นค่าแรงเป็นเรื่องการเมืองคงขึ้นค่าแรง492บาทตามข้อเรียกร้องของผู้นำแรงงานไปแล้วขออย่าเอาเรื่องค่าแรงว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติเราไม่สามารถเอาเรื่องค่าแรงเป็นเรื่องการเมืองได้ก็คือคนเขาไปคิดว่านี่ขึ้นเพราะว่าใกล้เลือกตั้งแต่จริงๆก็เขาขึ้นตามสภาพไม่ได้ขึ้นเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคือเขาขึ้นตามอัตราเปลี่ยนของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเขาก็มีการประชุมกันมันก็ขึ้นมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เงินเฟ้อนะฮะเขาค่อยๆทยอยขึ้นแล้วทำไมไอ้ค่าแรงมันคุณไม่ขึ้นตอนนี้เลยหลังไปมีผลเอามกราซึ่งมันอีก3 เดือนเลือกตั้งอ่ะครับนี่เขานี่ไงเขาค่อยๆทุกอย่างต้องผู้ประกอบการต้องเห็นด้วยบ้าง